ดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการวาไรตี้อาหารที่สนุกสนานกับการกิน Who is my chef โต๊ะนี้มีจ้องขอเสียงปรบมือต้อนรับนะครับน้องอาทัยกระต่ายพี่ติ๊กพี่ตั๊กกระแตและพี่บอลครับสวัสดี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 ครับผมก็อยากจะแนะนำว่าวันนี้ผมไม่ได้มาคนเดียวครับครับมากับใครครับแฟนสาวแฟนสาวครับผมแนะนำให้รู้จักครับน้องกระต่ายสวัสดีค่ะเมื่อปีแล้วน้ำหนักแค่36กิโลตอนนี้กี่ตันแล้วครับกี่กิโลคนเราเวลามันมากปีก็ต้องพัฒนาขึ้นใช่ไหมคะตอนนี้ก็อีกนิดนึงก็จะพันหนึ่งแล้วค่ะนั่งได้ใช่ไหมนั่งได้นั่งได้นั่งได้นี่เพิ่งผ่านเทนไฟเทนมาพี่บอลครับผมใช่ครับนักมวยพี่ตั๊กแตนก็ตอนนี้ก็มีผลงานเพลงใหม่เพลงใหม่ชื่อเพลงว่ารุ่นนี้บ่มีคำว่าเหงาค่ะสักหน่อยมิวสิกดีสักนิดขอบอกรุ่นนี้มีแต่มวนกับเมาบ่มีคำว่าเหงาบ่มีความเสียใจเรื่องเล่าดีกว่าเปลืองตัวเปลืองใจเอาเหงาไปเหงาไปจังหวะนี้เข้าเพื่อจะตัดมุกไม่ให้ยืดเยื้อของอาทัยมีอะไรใหม่ไหมช่วงนี้ละคร3เรื่องครับเฮ้ยติดต่อเข้ามาสุดยอดที่กำลังรอให้ติดต่อเข้ามาอยู่เอาละวันนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการชิมเขาบอกว่าเมนูที่มาในวันนี้เป็นเมนูที่คล้ายกันหมดเลยไปพบกับเชฟทั้ง3ท่านในช่วงเปิดตัวเปิดเมนูเดียวนะครับตัวเขียวออกมานี่เขาจะใส่อย่างนี้ตลอดไปหรือจะถอดหน้าคุยครับสงสารเขาด้วยออกดีกว่าครับไปที่เชฟหมายเลข1ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับทิกครับครับทิกร้านอยู่แถวไหนฮะทิกอยู่แถวนางลิ้นจี่ครับนางลิ้นจี่ถนนนางลิ้นจี่แสดงว่ามีครอบครัวแล้วทำไมนางลิ้นจี่อ๋อนางคือถ้าเป็นนางสาวลิ้นจี่ยังไม่แต่งงานถูกต้องถูกต้องพูดเพื่อเปิดมากี่ปีแล้วครับ4ปีครับแต่ร้านอาหารเปิด8เดือนครับฮะ4ปีแต่ร้านเปิด8เดือนคืออยู่ที่นางลิ้นจี่4ปีถูกต้องครับแต่เพิ่งมาเปิดเป็นร้านอาหาร8เดือน8เดือนครับ8เดือน8เดือนแสดงว่าใช้บ้านมาเช่าครับเช่าครับแต่อยู่แถวนั้นอยู่แล้วแล้วก็เพิ่งมาเปิดเป็นร้านอาหารเปิดเป็นร้านเกมก่อนครับเริ่มต้นอ๋อเปิดร้านเกมต้องร้านเกมแล้วค่อยมาทำร้านอาหารถูกต้องครับมาดูดีกว่าเมนูที่นำมาคือผัดมาม่าอะไรอ่ะเฮ้ยผัดกะเพราบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปปลากระป๋องครับผัดกะเพราบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปปลากระป๋องหอมปลากระป๋องอ่ะถ้าเมนูนี้มีจริงๆผมว่าต้องเป็นเมนูที่อร่อยนะผมว่าอร่อยมากแน่ๆเพราะทรงมันดูอร่อยมากทำเองอ่ะทำเองครับแต่เอาลมบอกว่าผัดเป็นแบบผัดกะเพราทำเองผัดกะเพราใส่ใบกะเพราก็ผัดครับผัดกะเพราจะทอดได้ยังไงอ่ะเราจะมีเรื่องแล้วเหรอเยี่ยมตัวลุงติ๊กเอาไหมล่ะพี่ต่อยลุงติ๊กว่าเอาเปล่าถ้าพี่กล้าผมอยู่ฝั่งพี่เอาไหมอ้าวไอเมนูนี้ที่ร้านคนสั่งเยอะไหมฮะเยอะครับเยอะที่สุดแล้วครับเยอะที่สุดเลยครับเป็นเล็กมาเต้นเลยใช่ไหมฮะใช่ครับจานนี้ราคาเท่าไหร่คะ60บาททั่วครับไม่มีทอนไม่มีทอน60บาทก็ไม่แพงนะก็ถือว่าเป็นอาหารจานเดียวโอเคใช่ใช่ก็คือปลากระป๋องอยู่หนึ่งส่วนใช่ไหมเผลอๆทั้งกระป๋องแล้วก็ผัดกับบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป60บาทไม่รู้ใช่หรือเปล่าเออแต่เขาบอกเขาเป็นร้านเกมมาก่อนแล้วค่อยมาทำเหมือนว่าเด็กมาเล่นเกมไหมเป็นไปได้เพราะแต่ก่อนผมเล่นเกมซึ่งเมนูเด็กร้านเกมที่ทุกคนต้องกินคือมาม่าใช่ร้านเกมเป็นแบบพอทำให้ร้านเกมเสร็จปุ๊บพอเด็กกินไปแล้วท้องเสียเด็กไม่มาเล่นเลยเปิดร้านเลยไม่ใช่ครับบ้าบออ้าวโอเคไปโต๊ะหมายเลข2ครับใช่ค่ะเก๋นะคนนี้เก๋นะสวัสดีครับน้องฮุงน้องฮุงฮุงแปลว่าอะไรแปลว่าหมอกค่ะหมอกภาษาจีนเหรอคะใช่ค่ะฮุงอยู่แถวไหนนางลิ้นจี่พระราม3ค่ะอ้าวอยู่ใกล้กันจิ๊กครับ
ใกล้ๆกันเหรอไม่ทราบครับไม่คุ้นเลยฮะเฮ้ยอันนี้นางลิ้นจี่เท่าไหร่นะพระราม3ใช่ค่ะอันนู้นนางลิ้นจี่อะไรคะนางลิ้นจี่พระราม3ครับเฮ้ยถ้าอีกโต๊ะนึงบอกอยู่นางลิ้นจี่ฮาทั้งอำเภอเลยนะตอนนี้อ่ะก็ไม่รู้ล่ะเปิดร้านมากี่ปีแล้วครับ12ปีค่ะโอ้12ปี12ปีแล้วแล้วด้วยคุณแม่ขายมาก่อนค่ะใช่แล้วเราก็มาซัพพอร์ตตอนนี้เป็นเจนตามเจนแม่ชื่ออะไรมาม่าน้ำฝนค่ะรู้จักไม่รู้เอามาดูเมนูที่นำมาคือเฮ้ยดูดีอ่ะน่าทานอะไรครับคืออะไรกะเพราหมูกรอบจีบหมูกุ้งค่ะกระเพราหมูกรอบจีบหมูกุ้งเฮ้ยก็คือจีบหมูกุ้งแล้วก็มีกระเพราหมูกรอบแล้วก็เอามาราดกันให้น่าทานเฮ้ยอันนี้ดูดีนะดูชื่อโอเคมากอ่ะดูชื่อแบบเป็นเมนูจริงจังอ่ะเอาเลยพี่อันนี้เป็นเมนูที่แบบขายดีที่สุดในร้านเลยป่ะคะค่ะเป็นเมนูยอดนิยมค่ะขายกี่บาทครับ100บาทค่ะ100โอเคก็กำลังดีหมูกรอบกับกุ้งนะกุ้งกี่ตัวคะเนี่ย1 2 3 4 5ทั้งหมด6ลูกค่ะ6ขนมจีบนี่ทำเองป่ะใช่ค่ะอ๋อทุกอย่างทำเองหมดเลยเหรอทุกอย่างทำเองหมูกรอบก็ทำเองค่ะแยกขนมจีบมาซื้อขนมจีบอย่างเดียวได้เราเริ่มต้นจากแยกก่อนค่ะแล้วทีนี้คุณแม่เหมือนเอา2อย่างมารวมกันไม่รวมกันเลยลองเอาขายดูค่ะจริงหรือเปล่าเป็นไปได้ไปโต๊ะหมายเลข3ครับเจฮัก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 ยักษ์เขียวครับอย่าบอกนะถอดมาแล้วหน้าเหมือนกินเป๊ะเลยไม่ได้ครับร้านอยู่แถวไหนเจแถวศรีนครินทร์แถวซีคอนศรีนครินทร์นะครับเหมือนรถไฟแถวสวนรถไฟเขาเรียกอะไรนะตลาดนัดรถไฟตลาดรถไฟใช่ไหมไปอยู่แถวนั้นเอาละเอาคุณลิงผมอยากเห็นหน้าจริงๆเขาว่าหน้าจริงๆเขาเป็นยังไงถอดโชว์สักนิดนึงเฮ้ยใส่เหมือนเดิมดีกว่าร้อนเหงื่อแตกน่าจะร้อนชุดมากกว่าที่ชูให้น้องหรือเปล่าเปิดร้านมากี่ปีแล้ว4ปีครับ4ปีเอามาดูเมนูที่นำมาครับเปิดครับเฮ้ยโตเกียวกะเพราไก่ไข่ดาวเฮ้ยดูดีเฮ้ยดูดีนะอันนี้ไอ้เดี๋ยวมันมีไอ้นี่ด้วยเห็นไหมไอ้นี่ม้วนอยู่อันนี้คือพอเวลาม้วนออกมาแล้วจะเป็นลักษณะแบบนี้อันนี้เราการหน้าให้ดูอยู่ก็เหมือนโตเกียวไงพี่ติ๊กอ๋อแต่โทษนะขนาดนี้เลยเหรอเวลาขายอ่ะก็คือใช่ไหมฮะขนาดใหญ่อันนี้คือใหญ่ที่สุดของร้านอ๋อเรามีไซส์ก็คือเลือกได้ครับผมมีไซส์กี่ไซส์ S M L 3ไซส์อันนี้ถือว่า L ไซส์ L ครับไซส์นี้89บาทเฮ้ยไม่แพงก็คือกินมื้อนึงอิ่มได้เลยอ่ะ S เท่าไหร่คะ S S เริ่มต้นอยู่ที่20บาทS 20 M ล่ะคะ M 39บาท M 39ใช่ครับครับใหญ่ก็เป็น89บาทครับ20 39เชิญพี่อัศจรรย์ครับโอเคถึงเวลาที่จะต้องจองโต๊ะนะครับจะจองโต๊ะหมายเลข1หมายเลข2หรือหมายเลข3นะครับ10วินาทีจองโต๊ะครับตอนนี้เอาไปนู่นแล้วคนเดียวเลยทิก4คนเขาไม่ได้มาหาแต่พี่อยากจะคุยกับทิกมากใจอยากจะไปนั่งโต๊ะไหนใจอยากจะไปนั่งโต๊ะหุงแต่ไม่ทันเจอเฮ้ยเข้าไปก็เลยอยู่ตรงนี้เลยใช่ติ๊กอยู่โต๊ะ1ดีมากเหมาะสมมากทำไมเหมือนผู้ป่วยกับหมอมาคุยกันใช่ได้ใช่ได้อันนี้ได้อันไทยได้มั่นใจหรือเปล่าผมไม่มั่นใจหรอกครับผมมานั่งเนี่ยเพราะความไม่มั่นใจขอบคุณครับมาดูสองสาวมาทีเดียวเต็มโต๊ะเลยแน่นแน่นมากโต๊ะนี้ค่ะต้องโต๊ะนี้เขาพูดจาแบบน่าเชื่อถือดีอ่ะไม่ค่อยติดอะไรแล้วก็ตอบคำถามอะไรดูเหมือนเขาไม่ค่อยติดแล้วแบบชื่ออาหารเผลอๆเขาอาจจะช่วยแม่เขาคิดด้วยซ้ำเพราะว่าชื่อมันจะมีความเป็นแบบของจองวัยรุ่นปัจจุบันสมัยใหม่อะไรอย่างเงี้ยของหนูเนี่ยค่ะดูจากลักษณะของอาหารเป็นหลักเพราะว่าอย่างเกี๊ยวเนี่ยถ้าคนทำกับข้าวเป็นใช่ไหมอย่างหนูเป็นคนชอบทำกับข้าวก็คือว่าเกี๊ยวเนี่ยเขาห่อได้ดีคือไม่หนาแล้วก็คือเหมือนใช้เนื้อได้เยอะนะคะแม้จะข้างตัวกะเพราเนี่ยปกติถ้าคนทำแบบกะเพราเป็นเนี่ยเขาจะไม่ผัดให้กะเพรามันเหี่ยวหรือแบบ
เละจนเกินไปอันนี้คือได้สีสันได้แล้วก็น่าจะอร่อยน่าจะใช่ใช่พี่บอลครับผมทำไมเลือกโต๊ะนี้ครับจริงๆอยากเลือกโต๊ะนี้ครับแต่ไม่ทันครับผมเฮ้ยเร็วมากนักกีฬาเลยว่าวิ่งไม่ทันสองสาวไม่หรอกจริงๆเขาทันแต่เขาให้เกียรติผู้หญิงไงเขาให้เกียรติผู้หญิงก็เลยคิดว่าแต่วันนี้น่าจะมีสักสองคนที่เป็นเพราะว่าเท่าที่ดูเขาคุยเขาก็มีความรู้ตอบฉาฉานเรื่องโตเกียวเรื่องอะไรอย่างนี้ครับผมใช่ครับผมเหมือนพี่บอลนะตอนแรกตั้งใจจะไปหมายเลข2เพราะน่าจะใช่ใกล้เคียงที่สุดแล้วแต่ถ้าไม่ได้ปุ๊บอ่ะลองลงมายังไงก็ต้องเป็นเบอร์3แน่นอนแต่ยังไงเราไม่เลือกไอ้นี่แน่นอนพี่ทิกเราไม่เลือกเราไม่เจอกันแน่นอนพี่ทิกโอเคมีโอกาสเปลี่ยนโต๊ะจองอีก2รอบนะครับเจอกันในช่วงนี้นะครับช่วงแบไตครับเชฟแต่ละคนนะครับจะแบไตนะครับเอาความสามารถในครัวของเขามาเล่าให้พวกเราฟังมาทำให้เราเห็นเลยวันนี้ทิกจะทำอะไรครับนมเปรี้ยวนมเปรี้ยวเยลลี่ปั่นครับนมเปรี้ยวเยลลี่ปั่นนมเปรี้ยวเยลลี่ปั่นที่เมื่อคืนนมเปรี้ยวปีโป้ใช่ไหมอันนี้ที่ร้านมีขายด้วยเหรอครับมีครับใส่น้ำแข็งก่อนถูกต้องครับนมเปรี้ยวอันนี้อะไรคะน้ำเชื่อมครับน้ำเชื่อมเติมความหวานให้กับตัวเครื่องดื่มเขาเติมน้ำเชื่อมก่อนเหรอเติมอย่างนี้เหรอเติมอย่างนี้ครับใช้กะเอามืออย่าสั่นไม่นี่เคยผ่าตัดที่ไหนมาหรือเปล่าปกติต้องเติมน้ำเชื่อมสุดท้ายป่ะใช่ผมกินเมนูนี้บ่อยมากเขาจะใส่น้ำเชื่อมสุดท้ายแต่ไหนใครไม่เติมน้ำเชื่อมเขาสูตรเขาครับเสียงกันนะสูตรเขานี่เห็นไหมที่เขาตักกันนี่อะไรนี่อะไรนมเปรี้ยวครับนมเปรี้ยวชัวอร่อยชัวเขาใส่ปีโป้ไหมเดี๋ยวใส่ครับเดี๋ยวตอนหลังครับอ๋อเดี๋ยวมันจะแข็งพี่แดงดูแข็งพี่แดงดูเอาไม่ไปจับไอ้นี่อะอะไรครับมันต้องจับไอ้นี่ด้วยสิไม่จับก็ได้ไม่จับก็ได้แล้วแต่ครับแล้วแต่แล้วไม่จับทำไมตกใจอ่ะเพราะอยากให้จับก็เลยจับปกติขายแก้วเท่าไหร่คะอันนี้45บาทครับแล้วตอนนี้ต้องใส่สีอะไรก่อนคะแล้วแต่เลยครับสีม่วงก่อนก็ได้ค่ะสีม่วงครับถ้าหยิบผิดเอาลูกแก้วไม่เอาสีเขียวแล้วกันสีเขียวสีเขียวครับสีแดงดีกว่าก็ได้เลยครับใส่ไปหมดแล้วแหละไอ้บ้าอ้าวมันหยิบยากอะไรมันอะไรมันดึงไม่ได้เพราะอะไรมันดึงไม่ได้เพราะอะไรมันมีแรงหนืดแรงหนืดไอ้เหี้ยนักวิทยาศาสตร์จบหมอได้แล้วครับจริงป่ะจริงป่ะเนี่ยจริงครับเชิญครับพี่ดิ๊กเอาก่อนเลยวันนี้โอ้เที่ยวขายดีที่สุดในร้านเนี่ยเท่หกเลยทิ๊กขอบคุณค่ะเอาอย่างพี่ลิงครับบอกมีแก้วไหมเจถามเรียกเอามาเหมือนน้ำเชื่อมปั่นเหมือนเอานมข้นหวานมาปั่นมันต้องหวานอีกขายดีเลยไม่ขายขายทุกวันแบบขายทุกวันปั่นกินทุกวันนะผมไม่ได้อะไรดูนะน้ำแข็งก้อนที่ปั่นออกมาได้ยังไงน้ำแข็งก็ถัดเนี่ยน้ำแข็งปั่นเลยน้ำแข็งขนาดนี้น้ำแข็งเป็นก้อนอย่างนี้ได้ไงรีบกันก็เลยทำออกมาก่อนครับจะว่างั้นงี้จึงตัดทิ้งเป็นการแบไตที่พังพินาศสุดๆไปเลยแล้วครับไม่รู้ว่าเชฟทิกเนี่ยมั่วจริงๆหรือว่าตื่นเต้นกันแน่เดี๋ยวเราพักให้เชฟฟื้นสติแล้วกลับมาชมกันต่อช่วงหน้าครับงานอดิเรกของสะสมของฮุ้งคือเรื่องเต้นค่ะเฮ้ยมาเลยMy niggas record, niggas record, niggas record. Fuck the judge and the sentenceทั้งสองคนผมบอกเลยเบเบถ้าเรื่องเต้นไม่มีใครเจอไม่มีใครเกินลุงของผม